พอดีวันก่อนบอลไปแถวบ้านหม้อมานะครับแล้วก็เจอจักรันที่คล้ายๆกับที่บอลทำของนภพลอยแตกบอลก็เลยกะว่าจะซื้อเมื่อคืนนะครับแต่ว่าบ้านหม้อนี่มันขายเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวนี้มีแจกันด้วยเหรอคะความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยอย่างนี้พี่พงษ์ต้องไปดูใหม่ซะแล้วช่างมันเถอะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากเลยครับถ้าไม่ซีเรียสงั้นก็พูดเรื่องทำใจการแตกได้แล้วใช่ไหมใครทำใจการแตกอะพวงพี่พวงทำใจการแตกนะครับบอลก็เลยแนะนำร้านให้ไปซื้อครับน้องบอลไม่ใช่นะคะเล่นมุกอะค่ะคุณผู้หญิงแล้วมาทำอะไรที่เนี่ยเราวันนี้พอดีบอลทำกุญแจบ้านหายนะครับแล้วพ่อแม่บอลก็ไม่อยู่บ้านบอลก็เลยขอนักกอบว่าจะมารอช่างทำกุญแจที่นี่นะครับนึกว่ามาหายายดาวซะอีกเปล่าครับบอลไม่ได้มาหาน้องดาวครับบอลปกติกับน้องดาวมากแล้วครับตอนนี้บอลปกติดีมากเลยครับนภพลแล้วก็นภพลทำตัวปกติกับบอลได้เต็มที่เลยครับตามนั้นที่นภพลเคยบอกว่าจะพาบอลไปเชียร์บอลข้างขอบสนามสักครั้งนะครับจะพาบอลไปเมื่อไหร่ล่ะครับเออจริงสินะตอนนี้นะยังไม่ว่างนะถ้าว่างนะไปกันทั้งบ้านเลยเดี๋ยวบอลขอตัวไปโทรหาช่างทำกุญแจก่อนนะครับอยู่ไหนแล้วตะกี้บอลมันบอกว่านักกอบเคยบอกหรือนักพลอยเคยบอกวะช่างมันเถอะคงไม่เป็นไรมั้งอยากจะเชื่อเลยนักกอบคือนักพลอยส่วนนักพลอยก็คือนักกอบและปู่ก็คือไอ้ดุมส่วนไอ้ดุมก็คือปู่แต่พี่พวงก็ยังเป็นพี่พวงแสดงว่าน้องดาวกับน้องแดงก็ต้องสลับร่างกันนะสิไม่นี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าตลอดเวลาที่เราจีบดาวเราก็จีบน้องแดสิยิงเลยยิงสิยิงสิอะไรนี่ฉันกำลังทำอะไรเนี่ยจะไปไหนกันนะครับเจอจะไปตามหาแม่เจอแล้วยายล่ะแล้วยายคือใครอ่ะแล้วใครคือยายอ่ะเมียแกนี่มันขยันดีจริงๆเลยนะขนาดวันหยุดมันยังออกไปคุยงานกับลูกค้าเลยดีแล้วล่ะพ่อเขาจะได้รู้ว่าผมทำงานหนักแค่ไหนที่ผ่านมาน่ะเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเวลาแกได้เงินมาเนี่ยแกถึงเอาเงินของแกไปซ่อนเมียไงเขาเรียกรายได้พึงจะได้ฉลาดไหมพ่อ
ลาดมากไอ้ลูกพ่อแต่พ่อเห็นนะเวลาแกถูกเมียจับได้เนี่ยแกเยี่ยงหมาเลยนะว่าแต่ไอ้บอลมันไปไหนมันไม่มาเล่นเกมกับไอ้ดุ่มแล้วเหรอปล่อยให้ไอ้บอลไปเล่นเกมกับไอ้ดุ่มในร่างพ่อเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็สงสัยเอาหรอกพ่อไม่หรอกมั้งถ้ามันจะสงสัยเนี่ยพ่อว่ามันสงสัยไปนานแล้วจะว่าไปนะพ่อเมื่อกี้เนี่ยไอ้บอลมันถามผมว่าเมื่อไหร่ผมจะพามันไปดูบอลที่สนามบอลสักทียังก็มันรู้แหละว่าผมมันไม่ใช่พลอยพอมันไม่ต้องมีหมาหรอกเอ้ยก็เหมือนหมาหงอยนั่นแหละก็ได้เอาแล้วนี่น้องแดดาวไปไหนมาหรอไม่บอกหรอกโอเคอยากรู้ก็ได้เฮ้ยไม่ได้ดิถ้าไม่อยากรู้อ่ะต้องได้รู้ดาวไปซื้อไอติมหน้าปากซอยมาไงนี่ไงเดี๋ยวก็ซื้อมาสองแท่งละน้องดาวเนี่ยชอบกินไอติมจริงเลยนะชอบดิชอบมากเลยนะผีนี่แดไม่ได้ด่านะแดถามจริงๆละครที่พี่ดาวดูก็มีแต่แย่งผู้ชายกันคิด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 ฉันเกลียดแกนี่แน่มันกดไปหรือไม่ก็ผู้ชายจับมือผู้ชายบางครั้งไม่ได้จับแค่มือด้วยนะมีสาระตรงไหนอ้าวหรือแกจะให้ฉันดูละครธรรมะสอนธรรมะกันตรงๆอย่างนี้หรอใครจะไปดูมันก็ยังดีกว่า